แข่งขันหมากรุกเขมรโวยไทยทำฟาววางหมากไม่ตรงเลยไม่ยอมเดินหมากสุดท้ายจบที่เสมอวันที่29เมษายน2566เวลา 20:40 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าแค่เริ่มการแข่งขัน4เกม2023วันแรกก็เหมือนจะมีปัญหาขึ้นทันทีเมื่อการแข่งขันหมากรุกเขมรมีดราม่าไทยโดนโกงก่อนหน้านี้กัมพูชาเพิ่งทำเรื่องฮือฮาด้วยการถอดหมากรุกสากลแล้วใส่หมากรุกเขมรเข้าไปในการแข่งขันโดยวันแรกมีการแข่งขันประเภทเดี่ยวชายเกม5นาทีมี5ชาติเข้าร่วมชิงชัยโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเอาเข้ารอบ4ทีมตกรอบ1ทีมกฎคือแต่ละเกมหากเสมอกันใน5นาทีต้องเดินให้ครบ64นาทีเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะดราม่าเกิดขึ้นในเกมที่ไทยพบกับกัมพูชาตัวแทนของไทยคือทัพฟ้าคำหน่อแก้วพบกับซอกลิมเฮงมือหนึ่งกัมพูชาผลปรากฏว่าเสมอกันใน5นาทีไทยเหลือ29วินาทีส่วนเขมรเหลือเวลา14วินาทีถ้าเดินต่อไปเรามีโอกาสชนะสูงอย่างไรก็ตามมันไม่จบง่ายๆอย่างที่คิดอยู่ดีๆจอมโขกกัมพูชาก็ไม่ยอมเดินหมากเฉยๆโดยอ้างว่าไทยทำฟาววางหมากไม่ตรงทำตัวหมากล้มหลายครั้งโวยจะให้จบที่ผลเสมอฝั่งเราเห็นว่าเป็นแค่รอบแรกจึงไม่อยากมีปัญหาจึงยอมรับผลเสมอในที่สุดวันที่29เมษายน2566เวลา 20:40 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าแก้เริ่มการแข่งขัน4เกม2023วันแรกก็เหมือนจะมีปัญหาขึ้นทันทีเมื่อการแข่งขันหมากรุกเขมรมีดราม่าไทยโดนโกงก่อนหน้านี้กัมพูชาเพิ่งทำเรื่องฮือฮาด้วยการถอดหมากรุกสากลแล้วใส่หมากรุกเขมรเข้าไปในการแข่งขันโดยวันแรกมีการแข่งขันประเภทเดี่ยวชายเกม5นาทีมี5ชาติเข้าร่วมชิงชัยโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเอาเข้ารอบ4ทีมตกรอบ1ทีมกฎคือแต่ละเกมหากเสมอกันใน5นาทีต้องเดินให้ครบ64นาทีเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะดราม่าเกิดขึ้นในเกมที่ไทยพบกับกัมพูชาตัวแทนของไทยคือทัพฟ้าคำหน่อแก้วพบกับซอกลิมเฮงมือหนึ่งกัมพูชาผลปรากฏว่าเสมอกันใน5นาทีไทยเหลือ29วินาทีส่วนเขมรเหลือเวลา14วินาทีถ้าเดินต่อไปเรามีโอกาสชนะสูงอย่างไรก็ตามมันไม่จบง่ายๆอย่างที่คิดอยู่ดีๆจอมโขกกัมพูชาก็ไม่ยอมเดินหมากเฉยๆโดยอ้างว่าไทยทำฟาววางหมากไม่ตรงทำตัวหมากล้มหลายครั้งโวยจะให้จบที่ผลเสมอฝั่งเราเห็นว่าเป็นแค่รอบแรกจึงไม่อยากมีปัญหาจึงยอมรับผลเสมอในที่สุด